และนี่ก็คือยาที่พ่อของฉันได้มาจากห้องสโตนยานี่มันราคาตั้ง 50,000 เลยนะเฉินน้องของเฉินได้พูดขึ้นมาว่านี่พ่อซื้อยานี่มาทำไมหนูว่ามันมีอะไรแปลกๆนะซึ่งยานี่ที่พ่อของเฉินได้ซื้อมาเขาคิดว่าอาจจะทำให้เฉินมีความสามารถเพิ่มขึ้นมามากขึ้นเขาไม่ต้องการที่จะให้ลูกชายของเขาอย่างเฉินโดนดูถูกอีกต่อไปแล้วเฉินจะทำยังไงกับยานี่แล้วยานี่มันจะปลอดภัยหรือไม่ฉันจะไม่ยอมให้ใครดูถูกอีกแล้วเริ่มเรื่องมาก็ตัดภาพมาที่เฉินแล้วตอนนี้เฉินก็ได้พูดขึ้นมาว่าพ่อคงเสียใจมากที่เรากระจอกแบบนี้ฉันจะต้องล้างแค้นไอ้พวกนั้นให้ได้แล้วจากนั้นเฉินก็ได้เปิดกล่องที่พ่อของเฉินได้ให้ยามาแต่ภายในกล่องนั่นกลับไม่มีอะไรเลยแล้วเมื่อเฉินหันไปมองเจ้าเหมียวมันก็ต้องทำให้เฉินตกใจจนพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยนี่นายกินมันเข้าไปแล้วอย่างนั้นเหรอเจ้ายานี่ไม่อร่อยเลยแฮะไอ้แมวบ้าราคายานี่ตั้ง 50,000 เลยนะเฟ้ยพูดมาได้ไงว่าไม่อร่อยขายออกมาเดี๋ยวนี้นะขายยาออกมาเดี๋ยวนี้แล้วจากนั้นเจ้าเหมียวก็ได้แปลงร่างมาเป็นแมวยักษ์ในฐานะอาจารย์ฉันขอบอกว่ายานี่เป็นยาระดับต่ำนายมีปัญหาอย่างนั้นเหรอมะไม่มีปัญหาครับท่านอาจารย์เจ้าเหมียวได้พูดขึ้นมาว่าการที่ฉันกินยานี่เข้าไปถ้าหากว่ายานี่มันได้ผลจริงมันก็จะเป็นผลดีกับนายด้วยนะแล้วหลังจากเจ้าแมวพูดจบเฉินก็ได้มีอาการแปลกๆขึ้นมาแล้วรู้สึกอะไรบางอย่างเอ๊ะนี่มันคืออะไรงั้นเหรอตอนนี้ฉันรู้สึกเหมือนว่าฉันผ่านระดับ2แล้วเป็นไปได้ยังไงกันแล้วเจ้าเหมียวก็ได้ตอบไปว่าพอนายเซ็นสัญญากับเหมียวแล้วยังไงล่ะตอนนี้เราสามารถแชร์พลังกันได้ด้วยนะและเมื่อนายกินยานั่นเข้าไปฉันเองก็สามารถรับพลังจากนายได้เช่นกันนะเหมียวถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าถ้าเกิดว่านายแข็งแกร่งฉันเองก็แข็งแกร่งขึ้นอย่างนั้นเหรอฉันเข้าใจอย่างนั้นถูกไหมงั้นนายก็รีบทำให้ตัวเองแข็งแกร่งสิฉันนั้นจะได้แข็งแกร่งด้วยนี่เฉินนายพูดเล่นหรือไงใครจะเอาเวลาไปทำอะไรแบบนั้นเล่าขอบอกตามตรงเลยนะว่าฉันขี้เกียจแล้วเฉินก็ตอบไปว่าไม่มีเหตุผลอื่นแล้วสินะตัดภาพมาที่วันต่อมาแล้วตอนนี้เฉินก็ได้มารอขึ้นรถบัสเพื่อเดินทางไปโรงเรียนเด็กนักเรียนชั้นประถมที่อยู่บนรถบัสก็ได้ทักทายเฉินจากข้างในรถบัสนี่พี่เฉินสวัสดีครับพี่เฉินสวัสดีค่ะเฉินได้รู้สึกอายขึ้นมาเฉินพูดขึ้นมาว่าน่าอายจริงๆที่ต้องไปโรงเรียนกับพวกเด็กๆในขณะที่เฉินกำลังนั่งบนรถบัสอยู่นั้นก็ได้มีเด็กผู้หญิงเข้ามาพูดกับเฉินว่าพี่เฉินพี่สาวหนูบอกว่าพี่จะไม่อยู่กับพวกเราแล้วพี่หนูบอกให้หนูมาบอกพี่ว่าการลาออกจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับพี่ไม่งั้นพี่เฉินจะเจ็บตัวเอานะหนูเป็นห่วงพี่เฉินนะแล้วจากนั้นเฉินก็ได้ย่อตัวลงไปหาเด็กหญิงคนนั้นเฉินได้เอามือลูบไปที่หัวของเธอแล้วเฉินก็ได้พูดขึ้นมาว่าขอบใจมากนะที่เป็นห่วงพี่นะแต่ว่าตอนนี้พี่แข็งแกร่งขึ้นมากแล้วนะพี่จะไม่ถูกรังแกอีกต่อไปแล้วตัดภาพมาที่ห้องเรียนเกรด12คลาส3หรือชั้นม 6/3เมื่อเฉินเดินเข้าไปในห้องเรียนเพื่อนร่วมชั้นเรียนก็ได้พูดกับเฉินขึ้นมาว่านี่เฉินนี่แกยังกล้ากลับมาอีกเหรอวะทำไมแกไม่ลาออกให้มันจบไปวันนี้มันก็ไม่ใช่วันหยุดนี่แล้วฉันก็จะไม่ลาออกหรอกนะ
นี่นายคงลืมไปแล้วสินะถ้านายไม่ลาออกนายจะโดนอะไรว่าแต่นายจะพาแมวอ้วนมาทำไมเนี่ยนายเรียกใครว่าแมวอ้วนเหมียวเฮ้ทำไมเหมือนมีรังสีอมหิตออกมาจากแมวนั่นแล้วทันใดนั้นเองเพื่อนร่วมชั้นของพระเอกที่เคยดูถูกพระเอกก็ได้เข้ามาในห้องแล้วนะฮะแล้วเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่านี่ฉันบอกแกตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่ใช่เหรอว่าอย่ามาที่นี่ให้ฉันเห็นหน้าแกอีกแล้วแกยังมีหน้ากลับมาที่นี่อีกนะฉันให้ทางเลือกแกดีๆแล้วแกคงไม่อยากเลือกสินะอย่างแกนะลาออกไปซะดีที่สุดแล้วฉันได้หัวเราะขึ้นมาแล้วพูดขึ้นมาว่าฮ่าฮ่าถ้าฉันลาออกจากโรงเรียนนี่จริงๆฉันกลัวว่าจะโดนดูถูกไปจนตายนะสิฮ่าฮ่าฮ่าขำเว้ยเฮ้ยไอ้ขี้แพ้กลัวว่าตัวเองจะโดนดูถูกว่ะถ้าแกอยากตายขนาดนั้นฉันก็จะจัดให้ไอ้หมอนี่เจ๋งดีว่ะนี่มันจะรู้ตัวไหมว่ามันวิ่งหาความตายชัดๆฉันได้พูดขึ้นมาว่าในเมื่อฉันโชคดีมีโอกาสได้เข้าร่วมการต่อสู้แล้วทำไมฉันต้องยอมแพ้ด้วยล่ะเพราะว่านายมันขี้แพ้ยังไงล่ะแล้วจากนั้นเพื่อนร่วมชั้นของเฉินก็ได้วิ่งเข้ามาเพื่อโจมตีเฉินด้วยหมัดไฟแล้วหลังจากเพื่อนร่วมชั้นได้ต่อยเฉินไปนั้นมันก็ได้มีควันขโมงขึ้นมาเป็นไปได้ยังไงซึ่งตอนนี้เฉินได้ใช้มือข้างเดียวในการรับหมัดเพื่อนร่วมชั้นคนนี้เป็นไปไม่ได้แล้วจากนั้นเฉินก็ได้สวนกลับด้วยลูกเตะเพียงครั้งเดียวปังเฮ้ไอ้ขี้แพ้นั่นเลื่อนขั้นเป็นระดับ2ได้ไงในเวลาชั่วข้ามคืนชิบหายแล้วไอ้หมอนี่เก่งขึ้นมาได้ยังไงวะแล้วจากนั้นเฉินก็ได้เดินเข้าไปหาเพื่อนร่วมชั้นอีกคนนึงเฉินพูดกับเพื่อนขึ้นมาว่าทีนี้ฉันไปได้แล้วใช่ไหมแล้วจากนั้นเพื่อนร่วมชั้นของเฉินก็ได้ระเบิดพลังขึ้นมาพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าแค่เก่งขึ้นมานิดหน่อยแกก็กล้าจองหองกับฉันแล้วอย่างนั้นเหรอซึ่งตอนนี้ออร่าพลังของเพื่อนร่วมชั้นเฉินมีความรุนแรงมากโอ้พระเจ้านั่นมันแรงดันอะไรกันนั่นเพื่อนร่วมชั้นคนอื่นก็รับรู้ได้ถึงพลังอันทรงอานุภาพของเพื่อนร่วมชั้นคนนี้นี่อาจารย์ช่วยผมด้วยสินี่นายทำอะไรหมอนั่นไม่ได้หรอกนะการบ่มเพาะพลังของหมอนั่นสูงกว่าระดับของนายนายตายแน่ๆถ้านายสู้กับเขาฉันจะเตือนแกเป็นครั้งสุดท้ายลาออกจากโรงเรียนซะไม่อย่างนั้นฉันจะเขี่ยแกออกไปเองพวกเราเนี่ยเรียนใกล้จบแล้วนะต่อให้แกขึ้นระดับ3ได้ก็เป็นไอ้ขี้แพ้เหมือนเดิมหุบปากนะจะเอาจริงเหรอเหมียวแล้วจากนั้นเฉินก็คิดที่จะสู้นี่แกคิดจะสู้อย่างนั้นเหรอแล้วตอนนี้ทุกอย่างก็ได้เริ่มต้นขึ้นฉันได้พุ่งเข้าไปโจมตีเพื่อนร่วมชั้นของเขาที่มีพลังสูงกว่าเขาเป็นอย่างมากแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องรอติดตามชมตอนหน้านะฮะThank you.